มาสอนดีดพินลายลำเพลินต่อเนื่องนะครับที่ผมสอนตั้งแต่คลิปก่อนๆ นะครับวันนี้เราก็จะมาต่อเนื่องกันนะครับผมวันนี้ผมมาในรูปแบบไม่มีโน้ตนะครับผมให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆแกะหรือเล่นตามได้เลยนะครับง่ายๆนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่เป็นนะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับผมเข้ามาหาผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งเป็นตัวโน้ตให้นะครับผมลายนี้ก็เล่นไม่ยากนะครับมันจะต่อกับลำเพลินนะครับผมจะสอนไปเลยนะครับผมก็เอาช้าๆไปพร้อมกันนะครับผมท่อนแรกนะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปนะครับผมเหมือนเดิมครับผมแต่เปลี่ยนตัวโน้ตนะครับผมต่อไปนะครับผมต่อไปนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมต่อไปนะครับผมต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมต่อไปนะครับผมท่อนต่อไปนะครับผมต่อไปนะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมผมจะเอาอีกรอบหนึ่งนะครับผมเอาแบบช้าๆนะครับผมยังอยู่ในท่อนหนึ่งอยู่นะครับตามผมได้เลยนะครับผมช้าๆนะครับผม
ท่อนที่2นะครับผมนะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้จบท่อนที่2แล้วนะครับทีนี้ท่อนที่3นะฮะอีกครั้งนึงนะครับผมอีกครั้งนึงนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นท่อนที่3นะครับผมเดินทางมาไกลแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้ท่อนสุดท้ายนะครับผมไปเลยนะฮะขออภัยนะครับผมเมื่อกี้ผมดีดไปนะครับผมใกล้ประมาณทุกทีแล้วนะครับผมสุดท้ายนะฮะสุดท้ายเลยพร้อมกันนะฮะพร้อมกันผมก็จะตบัดปิ๊กไปด้วยนะครับผมก็สำหรับพี่ๆน้องที่ยังไม่เป็นนะครับก็สามารถที่จะฝึกด้วยตัวเองนะครับก็คือฝึกด้วยตัวเองก็คือตบัดปิ๊กก่อนนะครับผมไล่โน้ตไปเลยนะฮะส่วนใครที่อยากจะได้โน้ตลายตัวนี้ผมจะเขียนไว้นะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับผมเพียงพี่ๆน้องแอดไลน์มาครับผมนะครับผมก็จะส่งลายเข้าหาให้นะครับเป็นโน้ตพินไม่ยากง่ายๆนะครับผมก็คือเป็นไลน์ลำเพลินต่อเนื่องคือเราสามารถที่จะเอาไปเล่นในไลน์ต่างๆผสมผสานได้นะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปไลน์ไหนนะครับผมจะมาสอนไลน์ไหนก็อย่าลืมติดตามหรือคอมเมนต์ไว้ตามด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผมวันนี้เอ็มขอบพระคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม